ขอเปิดด้วยเรื่องราวดีๆที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนเมืองชุมพรตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกด้วยการคว้ารางวัลที่1ภาพวาดสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับนานาชาติประเทศอังกฤษทั้งยังกวาดรางวัลอื่นๆมาทั้งหมด5รางวัลมาครองได้สำเร็จด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขานี่คือภาพวาดครอบครัวพยูนที่สร้างชื่อเสียงดังกระฉ่อนระดับโลกเลยนะคะฝีมือการวาดของนายชนชนันท์ส่งตระกูลค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรียาไพอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในรายการ Sketch for Survival Junior 2023แข่งขันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งภาพวาดจากเด็กหญิงเขมิกานาคะวัจนะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนศรียาไผ่เช่นเดียวกันนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นภาพวาดนกชนหินส่วนอีก3รางวัลเชิดชูเกียรติหรือรางวัลชมเชยมีภาพเต่ามะเฟืองวาดโดยนางสาวศิวกรดำจีนนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาพตัวนิ่มวาดขึ้นโดยนางสาวกุลนัทธิดาอ่อนวอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2คนจากโรงเรียนศรียาไผ่นะคะคุณผู้ชมและก็ภาพช้างวาดขึ้นโดยเด็กชายณัฐะถึงเสียบหยวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลชุมพรนั่นเองค่ะนายประสิทธิ์เป็นครูสอนวิชาทัศนศิลป์โรงเรียนศรียาไผ่ให้ข้อมูลนะคะว่าการจัดประกวดวาดภาพงานระดับนานาชาติในครั้งนี้เนี่ยจัดโดยองค์กร Explorers Against Extinction Sketch for Survival Junior เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจธรรมชาติซึ่งก่อนจะวาดเด็กๆ ก็ต้องไปหาข้อมูลว่าสัตว์ชนิดไหนใกล้สูญพันธุ์บ้างถึงจะนำมาจัดวางองค์ประกอบถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดได้อย่างสวยงามโดยให้เด็กทั่วโลกส่งผลงานภาพทางออนไลน์ไปก่อนตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม2566นะคะผลการตัดสินประกาศผลไปเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมามีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปี2023จากกว่า90ประเทศไม่น้อยกว่า 4,000 ภาพคุณผู้ชม90ประเทศไม่น้อยกว่า 4,000 ภาพแต่เด็กไทยของเรานักเรียนเมืองชุมพรโรงเรียนศรียาไผ่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2มาครองได้สำเร็จรวมไปถึงรางวัลเชิดชูเกียรติหรือรางวัลชมเชย5รางวัลด้วยนะคะภูมิใจแทนน้องๆจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ